อ่ะอ่ะแชร์ตรงไหนเปิวดะไมค์แล้วสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมแฮปปี้เบิร์ธดีสวัสดีเช้าเช้าไม่ใช่แล้วแม่เย็นแล้วจ้าเย็นสวัสดีวันพืชมงคลธรรมะสวัสดีวันนี้วันพืชมงคลนะวันจันทร์เนาะหลายคนหยุดแต่เราไม่หยุดความสนุกความสนานความทรงความแซ่บพระโคเดี๋ยวนะวันนี้พระโคกินอะไรวันนี้เขาก็มีพิธีถามนี่พระโคกินอะไรจ้าวันนี้วันพืชมงคลพระโคเลือกกินอะไรเย้มาแล้วทุกคนเชิญเข้ามาเยอะๆวันนี้เรามีแบบข่าวแซ่บเยอะๆเลยนะเดี๋ยวขอแชร์แป๊บนึง 48,000 แล้วจะรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยแดนเพิ่มแดนเป็นซัพเปอร์เย้แชร์ก่อนแป๊บนึงนะครับแชร์ก่อนแชร์ก่อนแป๊บเดียวแป๊บเดียวตุ๊ดผู้ใหญ่สุดอย่างพี่กอล์ฟแบบไปโอนค่านาฬิกาไปผู้ชายค่าตุ๊ดเทสองก็เลยตามไปเปย์ผู้ชายด้วยใช่พี่องพี่อิมพี่กอล์ฟเขาแบบว่าติดภารกิจเนาะอันยิ่งใหญ่ใหญ่หลวงก็เลยแบบไม่สามารถที่จะมามอยกับเราได้ก็ไม่เป็นไรอยู่กับลูกเบนแล้วกันไม่ใช่คือฉันจะแบบไอ้นี้ไงวันนี้วันนี้วันเพื่อนมงคลวันนี้วันเพื่อนมงคลก็ถือว่าเป็นหนึ่งวันเบนกินอะไรคะเธอกินอะไรเธอจะไม่ใช่โคค่ะไม่ใช่กระต่ายกลายเป็นกระบือหลายคนที่หยุดงานแต่เราก็ไม่หยุดหยุดไม่ได้วันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยกับการที่แบบฝนฟ้ามาแบบกระหน่ำพายุไงเธอพายุดูร้อนใช่มันร้อนมาหลายวันแล้วแหละพายุเข้านิดนึงแฟนๆที่ไหนหลายๆคนที่ฝนตกก็ส่งข้อความมาหาเราได้นะคะคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะได้มาได้เลยจ้ะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ทักทาย54คนด้วยนะคะ 54,000 ล้านวิวโอ้โหเข้ามาเยอะมากเลยวันนี้มีข่าวแซ่บๆเลยนี่นี่นี่สปอนเซอร์ใช่ไหมสปอนเซอร์ใช่ไหมอ๋อมีชื่อฉันด้วยเหรออ๋อนี่คือแดนเลิฟเลิฟนะแดนเลิฟเลิฟอันเหรอไม่เห็นนี่คือเพิ่งมีมันมีนานมีแล้วเหรอใช่ใช่ไม่เคยเห็นตกใจทำไมดีชื่อฉันอ่ะมันมีเดี๋ยวจะมีแบบสปอนเซอร์ไหนแบบสนใจเนาะตุ๊กเบลฟ์ฟุตบอลเนาะเข้ากันมาได้นะจ๊ะเพราะมันมีแว่วๆมาเธอลูกค้าสนใจแล้วเราก็แฮปปี้อ่ะแฟนสามารถดูสดทุกวันนี้นะคะก็คือดูได้จันถึงสุกเวลา5โมงตรงนี้นะคะเนี่ยก็คือกำลังมาแล้วใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สามารถติดตามเราได้ทาง daradaily.com ย้อนหลังได้ที่ YouTube daradaily official ต้องบอกเลยว่าต้องรีบกดไลค์แล้วก็กด subscribe กันด้วยอุ๊ยแบบไม่อยากพลาดข่าวสารของคนในวงการบันเทิง daradaily มากกว่าดารายิ่งกว่าบันเทิงนี่เห็นไหมในคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมกดเลยนะกดเลยนะกดเลยนะสปอนเซอร์ก็เข้าได้นะจ๊ะฟังนะ daradaily.com แล้วก็ daradaily officialไม่อยากพลาดข่าวสารก็สามารถติดตามตุ๊ดเมาตุ๊ดเป็นเมาตุ๊ดมอยโอเคตุ๊ดเมาตุ๊ดมอยเออเข้ามากี่รอบแล้วเนี่ยแล้วก็จริงๆวันนี้เราอ่ะเตรียมข่าวสารมาให้แบบไปได้ฟังได้ชมเยอะมากทั้งข่าวกระแสแล้วก็ข่าวของคนในแวดวงบันเทิงทั้งไทยและเทศเกาหลีจริงๆแบบอัดแน่นหน้ามีรูปไหมอยู่ตรงนี้ลูกโอเคก็จะเอาไปเถอะก็แล้วข่าวแรกเลยคุณเบนซ์คนไทยในต่างประเทศเนาะทยอยเดินทางกลับไทยช่วงวันที่11ถึง12พฤษภาคมนี้แล้วแม่เขาบอกว่านายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินเนาะแผนเผยแผนพาคนไทยในต่างประเทศกับไทยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและรัดกุมโดยในช่วงวันที่11 12คือวันนี้เนาะแล้วก็พรุ่งนี้จะมีคนไทยมากกว่า590คนเดินทางเยอะมากมันมีแกนแบ่งจะงงยังไงบ้างล่ะเขาบอกว่าเวลา 7.10 นวันนี้นักเรียนนักศึกษาคนไทยที่ตกค้างนะครับ219คนจะเดินทางถึงไทยมาจากประเทศอินเดียนิวเดลีแล้วก็เวลา15.30 คนไทยตกค้าง71คนเดินทางถึงไทยอันนี้มาจากญี่ปุ่นโตเกียวญี่ปุ่นแล้ววันนี้ก็กลับมาประมาณเกือบ300คนรวมแล้วเท่าไหร่300กว่าคนวันนี้เนาะ280คนอ๋อ280คนอ่ะพรุ่งนี้เบนซ์จะมีแบบใครกลับมาบ้างเนี่ยวันพรุ่งนี้เวลา 10:30 นะคะก็คนไทยที่ตกค้างก็ประมาณ99คนเดินทางมาถึงประเทศไทยมาจากประเทศรัสเซียหรือมาจากมอสโกนั่นเองนะคะแล้วก็เที่ยง10นาทีนะคะคนไทยที่ตกค้าง1คนเดินทางมาถึงประเทศไทยมาจากประเทศภูฏานพาโรโอ้โหแล้วก็เวลา 3:45 คนไทยที่ตกค้างก็คือ200คนเดินทางมาถึงประเทศไทยมาจากสหรัฐอเมริกา
ก็คือผ่านทางตมกลิใต้นั่นเองเบียร์เครื่องเบียร์เครื่องแบบนี้ใช่ไหมหลายหลายคนเขายังไม่รู้เขาว่าเบียร์เครื่องก็เหมือนไปเปลี่ยนเครื่องอ่ะเหมือนแบบว่ามาจากอเมริกาเพื่อมาลงเกาหลีเปลี่ยนเครื่องมาไทยต่อทางนี้ทางนั้นก็ต้องระวังกับตัวด้วยคือแบบว่าคนไทยนี้เราก็เนาะเป็นประเทศแบบบ้านเกิดเขาเนาะเราก็แบบอ่ะสำนึกรักบ้านเวลคัมนั่นแหละสำนึกรักบ้านเกิดตอนนี้แต่ก่อนอาจจะอ๋ออยากสิเนาะอ่ะก็กลับมาแล้วก็แบบทำตามนโยบายของรัฐบาลอะไรด้วยเนาะกักตัวเป็นระยะเวลา14วันแล้วก็แบบเวลาไปโน่นไปไหนก็ต้องแบบป้องกันตัวเองใส่เฟซชิลใส่มาสก์ทาเจลทำที่แบบว่าเมืองไทยตอนนี้คือคุมได้แล้วเขาเรียกว่าคุมติดเชื้อหลักหน่วยทุกเกือบทุกวันเป็นหลายอาทิตย์แล้วตอนนี้ก็คือประเทศไทยของเราก็คือเขาเรียกว่ายอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเอาดีอยู่ในระดับที่คงที่นะเพราะว่าเราอยู่ในระดับหลักหน่วยแต่ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้น่าจะเป็นที่เกาหลีใต้มากกว่าเพิ่มมากขึ้นเหรอเปิดผับที่อีแทนใช่นั่นแหละมันขึ้นขึ้นมาใช่ใช่นั่นแหละจีนก็กำลังจะกลับมาอีกรอบนึงใช่แถบเอเชียมันจะเริ่มกลับมาเพราะว่าแบบคนไม่ระมัดระวังตัวไงเวลานี้ก็แบบอ้าวผับเปิดได้อะไรเปิดได้ก็ไปแบบเฮตาโร่กันแบบเฮียปาร์ตี้พอเปิดปุ๊บอ่ะแพร่อีแต่ประเทศไทยของเราก็ยังถือว่าเป็นแบบคุมได้เขาถือว่าคุมได้สถานที่ต่างๆเขาปิดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาปิดใช่ไหมไม่แต่จะบอกว่าจริงๆจะบอกว่าจริงๆแล้วว่าคนไทยมันเหมือนว่าที่เมืองไทยเราอ่ะจริงๆอ่ะการตรวจมันไปถึงทั่วทุกพื้นที่นะใช่ใช่ก็มีรถตรวจมีอะไรมันครอบคลุมหมดแล้วไปทำที่สลาคลองเตยเหมือนกันแต่เพียงแค่บ้านเราไม่ได้เล่นข่าวสองหรือไปเล่นมากกว่าเขาก็มีกันเนาะก็แบบอยากให้แบบว่าหายไปทั้งหมดเนาะโควิดโคโรนาเนี่ยคือแบบคุณควรจะแบบโกโฮมกลับแบบที่คุณมาได้แล้วเถอะเออกลับบ้านไปหมดมาจากไหนคือคุณไปทางไหนไปอยู่บ้านเออเห็นไหมเนี่ยมันส่งผลกระทบแบบสายเกาลงเกาหลีนู่นนี่นั่นแล้วธุรกิจเธอมันแบบคุณผู้ชมใครมีวิธีป้องกันโควิดที่แบบให้มันหายขาดอย่างเงี้ยมันต้องมีวัคซีนไงเธอมันหายขาดคือต้องมีวัคซีนอย่างแม่นี่ถือว่าแบบเข้าข่ายปะคะไม่เข้าข่ายคือแบบก่อนหน้านี้เอาเคยไปร่วมงานแต่งของแบบนางเอกเนาะนู่นนี่นั่นเออซุปตาก็แบบว่ากักตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็น้องๆที่ไปถ่ายตึกเดียวกับที่แมทธิวดีนไปถ่ายก็กักตัวเรียบร้อยก็คือแบบไม่มีใครเป็นเออไม่มีใครติดสำหรับคนที่เป็นก็คือไม่ต้องแบบไม่ต้องตกใจอ่ะเพราะว่ามันรักษาหายได้เพราะว่าแพทย์ของแบบประเทศไทยแพทย์ไทยคือแบบยืนหนึ่งนะเอาจริงยิ่งถ้าแบบไม่ลงปอดคือโอกาสรักษาจะหายเร็วกว่าแบบคนที่แบบลงปอดถ้าลงปอดมันก็ต้องใช้กระบวนการแต่ว่าเนาะบำบัดรักษานานหน่อยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนโอเคมาค่ะต่อไปมาอีกหนึ่งข่าวที่แบบไม่เล่าไม่ได้อันนี้ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่แบบฉันได้ยินฉันตกใจหลายคนเขาให้ความสนใจกับข่าวของการขายขนมจีบอ่ะก็คืออย่างที่บอกก็คือเป็นข่าวที่แบบหลายคนให้ความสนใจหลังมีประชาชนนั้นซื้อขนมจีบจากแม่ค้าที่ขี่จักรยานยนต์เนี้ยเร่ขายแต่ประเอิญนะประเอิญนะกินเข้าไปเกิดอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรท้องเสียเข้าโรงพยาบาลคุณผู้ชมมันตกใจมากก็คือเข้าโรงพยาบาลนั้นไม่ใช่1คนนะเข้าโรงพยาบาลเป็น10คนเลยคือแบบเฮ้ยเข้าโรงพยาบาลไม่เท่าไหร่มีข่าวที่มีคนตายด้วยมีคนตายด้วยอ่ะคือมันเป็นอะไรที่น่ากลัวเนาะไม่อะใครจริงๆใครจะไปคิดกูกินขนมจีบขนมจีบอ่ะก็กินขนมจีบเหมือนที่เราบอกมาซอยซื้อกินตอนเอ้ากูแล้วยังไงแล้วความคืบหน้าคือตอนนี้มันเป็นยังไงความคืบหน้าล่าสุดที่วัดหนองปรือทางนายก้องพบอายุ54ปีก็คือคุณพ่อของแม่ค้าขายขนมจีบนั้นก็คือเหมือนกับเล่าให้ฟังว่าลูกสาวของตนนั้นเหมือนรับขนมจีบอ่ะมาจากคนขายอีกทีนึงรับจากแม่ค้าอีกทีนึงเนาะไม่ได้ทำเองซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์ว่าแบบกินมีคนกินแล้วเสียชีวิตอ่ะทางลูกสาวอ่ะก็คือเครียดมากเครียดแบบกังวลคือก็ไม่คิดอ่ะว่าวันนึงที่ฉันขายขนมจีบแล้วมีคนมาซื้อแล้วกินแล้วจะเสียชีวิตซึ่งเขาไม่ได้มาขายวันสองวันนะคุณผู้ชมคือเขาขายมาหลายปีแล้วสิบปีแล้วอ่ะเออก็ไม่คิดว่าแบบวันนึงคนที่กินของฉันอ่ะจะเสียชีวิตแล้วที่ผ่านมาที่เขาขายนะคุณผู้ชมแบบตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะ uh-huh. เออเขารับมาขายทุกวันวันละ10ถึง20กล่องแล้วก็ขายหมดทุกวัน uh-huh. ไม่เคยแบบว่าเก็บค้างไว้แบบนำมาขายต่อไม่มีนะจ๊ะ uh-huh. จริงๆเขาบอกตอนนี้ไม่เกิดเขาบอกว่าถ้าขายไม่หมดเขาก็จะเหมือนแถมให้กับ uh-huh.
ลูกค้าเพื่อไม่ให้เก็บแต่คืออันนี้เล่าประสบการณ์ตรงนะคือเคยไปซื้อขนมจีบซาลาเปาแบบรถเข็นอ่ะคืออันนี้รู้สึกเลยพอกินเข้าไปอ่ะอาจจะด้วยแบบความหิวหรือแบบว่าเอ๊ะเราซื้อมาแล้วเราต้องกินให้หมดเลยหรือเปล่าแต่พอกัดไปคำแรกปุ๊บคือมันเหมือนนี้เรารู้สึกได้ว่ามันแป้งมันจะแข็งแล้วหมูมันจะแบบเริ่มมีกลิ่นแล้วเออแล้วก็กินเข้าไปคืนนี้แหละจ้ะเข้าโรงพยาบาลเหมือนกันเลยแต่เขาบอกว่าจริงๆอันเนี้ยส่วนผสมของน้ำจิ้มเออมันอาจจะมีส่วนแต่เราแค่สงสัยว่าไอ้คนมันขายมาเป็นสิบปีใช่แต่คือสงสัยเนาะอันนี้ก็คือโดนจับเพราะอะไรเพราะมีคนกินของฉันแล้วแล้วมันมีคนตายไงเออมันเหมือนอย่างว่าเราจะแบบว่ามันก็เหมือนเราทำงานอยู่ดีอะแล้วอยู่ดีเรานั่งกินกันเองตอนเอ้าโดนจับก็อาจเออใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าเอ๊ะไปตรวจดูที่ผลิตเลยหรือเปล่าว่าแบบเอ๊ะมันมีแบบสารเคมีสารพิษอะไรที่เจือปนกับแบบในขนมจีบหรือว่าในแบบน้ำจิ้มอะไรหรือเปล่าแล้วเขาก็ต้องไปตรวจนะเพราะเขาบอกว่าน้ำจิ้มมันมีสารอันตรายถ้ามันมีการฆ่าใส่อะไรอ่าตรงนั้นแหละเนี่ยตอนนี้เจอต้นตออยู่ที่ร้านที่น้องกับไปหรอกอืมแต่หนูว่ามันอาจจะเป็นตรงนี้ด้วยนะที่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันยากใช่ไหมคะอาจจะดัดแปลงสูตรใช่เอาอันนี้มาใส่อันนี้แล้วท้ายก็ไม่รู้อันนี้กินไม่ได้มันจะแมทกับที่เราเคยทำหรือเปล่าพอใส่ไม่ได้ปุ๊บแล้วช่วงนี้แบบคนอาจจะแบบเร่งรีบแบบทำขายไปก่อนหรืออาจจะเป็นเพราะเขาเรียกว่าอะไรอากาศนี้ด้วยไหมอากาศก็มีส่วนแต่จริงๆแล้วถ้าเขาขายมาหลายปีแปลว่าเขาต้องเคยผ่านหน้าร้อนมาหลายรอบแล้วนะก็ไม่เคยมีเรื่องถูกปะเหมือนอย่างอาที่บอกเราติดอยู่แยกไฟแดงกูโบกรถซื้อโดนัทโบกคนขายโดนัทก็กินก็ไม่เป็นไรถูกปะแต่ถ้าเกิดวันนี้เอากินแล้วกูตายวะก็นี่แหละมันเลยมีแบบคนตายมันก็เลยเนาะเป็นเรื่องเป็นราวที่แบบว่าตอนนี้หลายคนให้ความสนใจแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็รอผลสรุปที่ชัดเจนแล้วกันว่ามันสาเหตุแท้จริงมันเกิดจากอะไรเป็นตัวน้ำจิ้มหรือว่าเป็นตัวแบบขนมจีบติดตามต่อไปโอเคก่อนที่จะไปอีกข่าวนึงเดี๋ยวเรามาทักทายแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์หน่อยสามหมื่นหกมีคนบอกว่าอยากให้พี่เบนอ่านข่าวเกาหลีให้ฟังหน่อยอ่ะเบนจัดไปสิจ๊ะเดี๋ยวนะใครนะที่บอกว่าให้ฉันอยากให้ฉันอ่านข่าวภาษาเกาหลีคุณสิริวิชโชกิติศักดิ์คุณกิติศักดิ์คุณนิดอ๋อคนนี้เขาเป็นแฟนคลับของดิฉันมาแบบไม่เห็นเขาหลายวันแล้วนะใช่จริงเหรอพอฉันไม่มาเขาจะถามภาษาเกาหลีเนี่ยมีคนที่เขาดูในยูทูบเขาก็บอกว่าดีใจก็มีอะไรเออจริงเอาทักทายหน่อยสิเธอแฟนคลับเธอเยอะโอเคเออทักทายแมวบางบนกรุ๊ปคเนียอ่ะแปลด้วยจ้ะขอทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะเออข่าวต่อไปนี่เธออันนี้ฉันแม่ให้เขาส่งเป็นภาษาเกาหลีอ่ะส่งมาเหมือนเอ็นกระบังใหญ่เด้อยันคิสาเสยนะยายปีข่าวเฮ้ยต่อไปเอ็มโมมือติมาข่าวดิจิงข่าวนี่ก็คืออะไรยังไงโฟสกลรัฐไทยต่างคนต่างอันฟอร์มไอจีรบรูปแล้วคุณผู้ชมแต่ว่านี่คือไปสืบมานะอันนี้ก็คือเป็นข่าวที่แบบน่าสนใจหนึ่งข่าวเออใช่ตบมือแบบข่าวที่น่าสนใจหลายคนอยากรู้ก็ต้องเรียกเข้ามาเนาะตะกี้เลยแอบไปส่องไอจีโทรมันมีจุดสังเกตอะไรหลายอย่างนะของนี่ไงมันเคยมีข่าวไงนี่ไงนอหนูนี่ไงเออนอหนูไงเธอเข้าไปส่องที่มีข่าวว่าตามจีบอยู่ไงเออนอหนูเขาตามจีบอยู่เออเขาตามจีบคุณโฟอยู่สังกัดเดียวกันไหมไม่ได้เป็นไฮโซไม่ไม่โนคนธรรมดาเลยคนนี้มีข่าวเยอะมากเธอไปส่องไอจีตะกี้ล่าสุดเลยคนผู้ชมไอจีนี่มันมีการโพสต์รูปแบบคล้ายๆกันเลยนะไม่ถือว่าใช่และกับนอหนูใช่เธอเข้าไปดูเดี๋ยวบอกคนนี้หรือนอหนูเหรอเขาก็ไม่เชิงว่าโสดนะเขาก็มีคนคุยอยู่แต่ว่านางก็แบบว่านู่นนี่นั่นตลอดไงคนเนี้ยเออแล้วเข้าไปส่องสิมันมีแบบแคปชั่นคือแล้วถ้าเราจะสืบอ่ะคุณผู้ชมเราต้องอาจจะแบบไปสืบแต่ไอ้ตรงไอจีว่ามันมีความคล้ายคลึงคล้ายอะไรกันหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าเปิดที่แรกแม่แดงแน่นอนแต่ฉันเปิดแล้วจ้าเดี๋ยวไปดูกันต่อนะจ้าอักษรย่อนอหนูเห็นไหมชื่อมีกี่พยางค์อ่ะสองพยางค์ชื่อเล่นกับชื่อจริงก็คือ2พยางค์เลยชื่อเล่นคือ2ชื่อจริงคือ2นามสกุลก็2ป่ะนามสกุลไม่เพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็เคยมีข่าวเรื่องราวแบบเลิกกับแฟนก่อนหน้านี้ที่ดราม่ากันแบบกับหนักหนาสาหัสเลยดอเด็กกับดอเด็กแฟนเขาดอเด็กเนาะพูดชื่อนอหนูคนนี้ไปไม่มีใครไม่รู้จักนะใช่เพราะว่าจะเห็นตึ้มหลายๆช่องรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าหลายคนแบบจับโป๊ะบางทีการที่คนดาราเลิกกันเธอเรื่องมือที่3อ่ะ
มันก็จะเข้ามาเกี่ยวกับดาราสาวคนนึงใช่ชาทูคนนี้แหละสาวบอไปคือเขาอ่ะเป็นคนที่แบบชอบหยอกเอิงกันเรื่อยๆตลอดเวลามีคงมีคลิปทำบล็อกแอลกันอ่ะทำไมเลิกกับทางไทยที่ตกลงยังไงอ่ะก็ล่าเนี่ยอย่างที่บอกก็คือล่าสุดเมื่อได้เข้าไปใน Instagram ของพี่โฟก็จะเห็นว่าได้ลบภาพของหนุ่มไทม์ไทยเกลี้ยง IG เลยคุณผู้ชมมันมีอยู่2อย่างนะคะก็คือมีลบกับซ่อนมีลบกับซ่อนซึ่งหลายๆคนเชื่อว่าอะไรคงจะรู้แหละว่าคําว่า Instagram อ่ะมันสามารถซ่อนภาพได้ใช่ดิฉันก็เพิ่งรู้คุณผู้ชมว่า Instagram มันสามารถซ่อนได้ถ้าใครไม่ซ่อนก็จะคิดว่าเฮ้ยถูกลบไปแล้ว Instagram มันสามารถกดซ่อนภาพได้นี่ก็คือเขาทั้งลบรูปด้วยแล้วก็unfollow ด้วยเนาะ unfollow เนี่ยที่เราเห็นไปเมื่อกี้ก็คือจะเป็นการที่ unfollow ซึ่งกันและกันคือมีการสืบมาเขาบอกว่าโฟเนาะได้พบว่าได้ลบภาพของทําไทยเกลี้ยง IG เลยส่วนทําไทยผ่านมาปุ๊บก็ได้ลบรูปโฟเหมือนกันแต่ทั้งคู่ก็ยังมีภาพต่างๆอยู่ในจิตปกติล่าสุดทามไทยก็อันฟอร์แต่จริงๆคนเราอ่ะในความคิดของเรานะถ้าไม่ทะเลาะกันหรือไม่ได้มีปัญหากันอ่ะอยู่ๆจะมาอันฟอร์จะมาลบภาพทำไมแม่ถูกคืออันนี้ในความเป็นจริงนะกรณีศึกษาหลายคนที่แบบดาราพอมันมีเรื่องแบบรักๆเลิกๆอันดับแรกคือไปตามแต่นี่แหละแม่มีคอมเมนต์ถามฟอร์อะไรว่าใช่ดาราใช่อยากรู้ไปดูในคอมเมนต์ใช่ไปดูในคอมเมนต์จ้าใช่ที่ไม่ได้หมายความว่าเราจะตอบหรือปักใช่เราจะปักตามเราแค่บอกแต่นี้เราก็ยังไม่ได้ยืนยันจากปากทั้งสองฝ่ายนะว่าเขาเลิกกันหรือมีปัญหากันแต่เหตุการณ์ทั้งหมดอย่างแบบลบภาพหรือ unfollow ก็น่าจะชัดเจนแล้วใช่ใช่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนาะแฟนของแฟนคลับเขาก็บอกว่าเสียดายคู่นี้เพราะเป็นคู่ที่น่ารักอีกคู่นึงในวงการบันเทิงไม่อยากให้เลิกกันอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิม5ปีมันไม่ใช่แบบเร็วนะมันนานมากเลยสำหรับ5ปีใช่ๆๆไม่ตอนแรกแต่ว่าคู่นี้ตอนแรกที่เขาคบกันตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้เปิดตัวเขาไม่ได้เปิดเขาเป็นพี่น้องคุยกันทุกอย่างมันก็ชัดเจนมันชัดเจนเออแล้วอยากรู้คําว่า5ปีนี้เขาเริ่มตั้งแต่วันไหนอ่ะเริ่มตั้งแต่คุยกันหรอหรือยังไงวันที่คุยกันแล้วขอเป็นแฟนใช่ใช่วันที่ขอเป็นแฟนคนที่เคยมีแฟนก็ต้องไม่ถือตัวเองป่ะคะไม่มีจัดที่มีแฟนจัดนี่มีคนสดอยู่นี่คนสดอยู่นี่พวกเธอมีกันหมดฉันไม่เชื่อก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่แล้วกันคุณแม่แล้วก็คือหลายคนไม่อยากให้เลิกอะพูดง่ายก็เป็นคู่ที่น่ารักเพราะก็ทำรายการทำธุรกิจทำนู่นทำนี่กันหลายอย่างพี่โฟพี่ทำไทยอะก็เพิ่งจะอัดคลิปก็ยังเข้าไปดูแต่ว่าสังเกตดูหลายๆคลิปอะพอมีอักษรนอนหนูนี้ขึ้นมามันก็เริ่มแบบเอ๊ะอาจจะแบบไม่มั่นใจในเรื่องแบบมันหยอกเอิงเกินไปบางทีมันเธอเข้าใจไหมบางทีแบบหมายหยอกไก่หมายหยอกไก่ถึงเนื้อถึงตัวหมายหยอกไก่ได้ก็หมายไม่เวลามันถึงเนื้อถึงตัวบางคนมันอาจจะคิดไงว่าแบบเอ๊ะทำไมถึงเนื้อถึงตัวเกินไปหรือเปล่าบางทีก็อาจจะแบบเขาอาจจะแบบแพ้มุกอะไรนะไม่รู้อันนี้ไม่แต่คนนี้เขาก็แบบคนเธอใจเองนะไม่ถึงจ้าไม่ถึงสิบวิเข้ามาอย่างหลังในรายการมันดูก็รอนะฟังความชัดเจนจากปากคุณผู้ชมใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ดูย้อนหลังได้ที่ Dada Daily Official นะคะได้เลยดูไลฟ์สดได้เลยมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาอีกไหมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนอนหนูนั่นแหละคุณวัชรพงษ์รบกวนไม่เอ่ยชื่อใครนะคะจ่ายเองนะคะแล้วเขาก็ฟ้องนะคะใช่จ้ามาข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคุณผู้ชมเพียสกนกระดาเคลียร์ถูกแฉเป็นเมียน้อยคบชู้อันนี้ก็หนักหนูอันนี้ก็ตกใจนะอย่างพี่เฟียสนี่ก็คือแบบเฟียสก็แบบเขาเฟียสหรือเพียสกนกระดาอ่ะมากันที่ข่าวของพี่เฟียสกนกระดาก็ยังก็พี่เฟียสเธอบอกเฟียสตะกี้ก็อย่างที่รู้กันก็คือทำเอาชาวเน็ตนี่คือแบบกินเผือกเขาเรียกว่าอะไรนะกินเผือกตามเผือกตามอะไรอย่างนี้แบบว่าหลังมีเพจ Facebook เพจหนึ่งได้ออกเขาเรียกว่าอะไรอักษรย่อมาแฉอักษรย่อดาราสาวเรื่องผู้หญิง5บาป2แย่งขอย่างครับคุณผู้ชมแย่งผัวหมออ้อยขาย 15,000 บาทซึ่งระหว่างนั้นก็มีผัวขออนุญาตใช้คำหยาบนะคะคุณผู้ชมมีผัวก็คือก็ไปแอบแซบกับพระเอกดังปนว.คนนี้ก็คือแบบพูดไปไม่มีใครไม่รู้จักนะปนว.นี่คือแบบดูไม่ออกเลยนะ
นะไม่ออกเลยจ้ะไข่วะไข่วะปนวเออขนาดเนี้ยเออเบลอจะไม่เห็นเลยอ่ะเบลอจะไม่เห็นเบลอดักแบบอ่ะตอนนี้ผัวน้อยเป็นคนมีสีเป็นคนมีสีและดาราแซ่บจากหนังเรื่องผู้หญิง5บาปภาค2มีลูกมีผัวแล้วก็ยังแอบคบกับชูคบชูกับปนวคบชูกับปนวอันนี้เขาแฮชแท็กด้วยนะปนวแฮชแท็กปนวงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตชี้เป้าว่านักแสดงสาวที่ถูกพูดถึงเนี้ยจะเป็นคนนี้หรือเปล่าก็คือพิมพ์เพียสนี้หรือเปล่าโอเคแถมล่าสุดนะคะก็คือน้องชายของสามีสามีเก่าสามีเก่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์ใดๆก็แบบแต่ปนวคือแซ่บเบอร์นั้นเป็นใครก็อยากกินมาปนวเคยเล่นละครกับเบลบอลบอลไหมคะเออทำไมมาขนาดนี้ทำไมคือแบบปนวนี่คือยังไงจ๊ะปนวเขาบอกว่าล่าสุดมีน้องชายของสามีออกมาชี้แจงเรื่องนี้ในคอมเมนต์ของเพจที่ปล่อยข่าวโดยมีข้อความว่าคุณผู้ชมมันยาวนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะย่อๆแล้วกันสรุปแล้วกันสรุปเอาสรุปว่าเขาบอกว่าพอดีเป็นน้องสามีเก่าพี่เพียรแล้วก็เป็นอาของหลาน2คนพี่เพียรกับพี่ชายผมแยกกันอยู่นานแล้วแต่ไม่มีทางไปหาแต่ยังไปมาหาสู่รับส่งกันอยู่บ้างต่างฝ่ายต่างก็มีแฟนใหม่เป็นนานแล้วเรื่องของเรื่องคือมีเพื่อนคนหนึ่งของพี่เพียรที่เคยอยู่ด้วยแล้วจับได้ว่ามีการคือง่ายก็คือยาเสพติดด้วยหรอเมื่อก่อนมีเพื่อนของพี่เพียรคนนึงที่สนิทกันอยู่มันอยู่หน้าอ่าเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วพี่เพียรมันจับได้ว่าผู้หญิงคนนี้แอบใช้ยาเสพติดก็เลยแบบไม่ค่อยดีชายก็เลยไล่ออกจากบ้านทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่านี่คือต้นปมของการออกมาแห่พี่เพียรหรือเปล่าว่าพี่เพียรแอบแซ่บอยู่กับปนวนะจ๊ะก็คือแบบว่าคนนี้อาจจะแบบไม่พอใจว่าเอาเรื่องเขามาพูดโน่นนี่นั่นหรือเปล่าก็เลยแบบอ่ะเพราะมันมีการแคปแชทซึ่งน้องชายของพี่สามีของพี่เพียรเนี่ยก็บอกว่าถ้ายังไม่หยุดจะรวบรวมหลักฐานทั้งการใช้ยาเสพติดการปลอมแปลงเอกสารแล้วก็การพยายามฆ่าส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนจะได้ไม่มีเวลามาทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ไม่ตามจริงน่ากลัวนะคนที่มีประวัติพยายามฆ่าใช่ถูกแล้วมันมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวคือถ้าดาราถ้าแบบว่ามันไปยุ่งหรือแบบเครือญาตินี่คือมันพังหมดเลยนะเธอแล้วเขาบอกว่าส่วนเพจที่ลงข่าวเข้าใจนะว่าทำอะไรไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากให้แบบนำเสนอข้อมูลให้มันครบถ้วนและเคารพความเป็นส่วนตัวของทั้งคู่เลยไม่อยากให้เรื่องนี้อยากให้เรื่องนี้หยุดโดยไม่มีอะไรกั้นหยุดโอ้โหซ่อมหยุดใช้ไม่ได้แล้วเนาะหยุดไม่มีอะไรกั้นโอ้แต่ล่าสุดเพียงกนกดาราเขาออกมาพูดแล้วนะคะคุณเบนอ่ะเขาบอกว่าก็รู้แล้วแหละเป็นใครก็รู้เลยคนนี้เลยจ้าปนวคือป้องนวัตจบปึ้งเขารู้กันหมดแล้วเออคนนี้ทีนี้ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่มีงานตัวดาราหลายคนก็ค่อนข้างจะหาโอกาสแก้ตัวยากนิดนึงเนาะใช่ใช่ใช่ชี้แจงยากนิดนึงทีนี้ก็ต้องรอดูติดตามในในจีในการโพสในการแจงผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์อะไรก็ว่าไปล่าสุดไปส่องไอจีพี่เพียรมามีคอมเมนต์ด่าด้วยเพราะแบบกินไม่หยุดอะไรแบบอะไรต่างๆอะไรแบบเนี้ยคือแบบอย่าไปถล่มเขาดีกว่าเราฟังความจริงเถอะเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันอาจจะแบบว่ามีบางเรื่องบางอย่างข้อมูลอะไรก็อาจารย์เนาะที่เราแบบไม่รู้ความจริงว่าแบบมันเป็นเรื่องของเนี่ยภายในการอะไรอย่างนี้แล้วพี่เกก็บอกนะว่าแบบรู้จักกับพี่ก้องจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างที่หลายคนคิดนะอะไรแบบไม่ได้แอบแซ่บกันเด้อใครไม่ได้เนาะอย่างแคปแชทที่บอกว่าตอนนี้อยู่กับป้องเราว่าแบบบางทีเขาทำงานด้วยกันหรือเปล่าเขาก็อาจจะบอกว่าตอนนี้ฉันทำงานอยู่ก็ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไปเออใช่ก็อาจจะแบบร่วมงานกันอยู่หรือทำอะไรกันอยู่ในเรื่องของงานหรือเปล่าอันนี้รู้อะไรหรือเปล่าไม่รู้จ้ะไม่รู้จ้ะแอบเนาะแอบไม่บอกนะไม่ได้เดี๋ยวเราต้องเก็บไปบ้างทำไมเก็บไปบอกหมดไม่ได้เธอมาอากาเซ่หรอ JYP ประกาศพักกิจกรรมวง Day 6หลังจากสมาชิกมีอาการวิตกกังวลยังไงคุณน้องเตยข่าวนี้คือก็ข่าวนี้เป็นที่ฮือฮากันเมื่อคืนก็คือจริงๆแล้วอ่ะเดซิกอ่ะมีแผนคัมแบ็คคือวันนี้แต่เมื่อคืนอ่ะ JYP ต้นสังกัดได้ประกาศรวมเว็บแฟนก็คือเป็นเว็บที่เขาไว้ติดต่อแล้วก็พูดคุยกับแฟนคลับเป็นภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยมันก็มีคนไทยที่เขาเป็นแฟนคลับเขาก็มาแปลเป็นภาษาไทยประมาณว่าตอนนี้ JYP ขออนุญาตระงับการโปรโมทกิจกรรมคัมแบ็คนี้ของวงเดซิกทั้งหมดเนื่องจากสมาชิกวงมีอาการวิตกกังวลซึ่งบอกเลยว่าแบบจริงๆอ่ะ
เรื่องของการเกาหลีอะแม่แต่ที่เรารู้กันว่ามันอยู่ยากจริงนะคือบ้านเขาอะมันใช่ข้างทางเลยกันเยอะมากถ้าคุณแบบแพนิคหรืออารมณ์สวิงนิดเดียวคือจบเลยเนาะแล้วแบบMy Day ก็คือชื่อแฟนคลับ My Day คือชื่อแฟนคลับเดนซี่กันเขาก็แบบเสียดายกันนะคือวันนี้มันเป็นวันที่เขาจะคัมแบ็คแล้วอะเราเพิ่งรู้ข่าวกันเมื่อวานมันจะไม่มีกิจกรรมวงอะไรเงี้ยมันจะเตือนใจนิดนึงแต่ทุกคนที่บอกว่าก็ยังโอเคที่แบบค่ายก็ยังเลือกโปรเทคศิลปินมากกว่าหรือว่าค่ายก็ยังแบบเลือกที่จะแบบปกป้องศิลปินสุขภาพศิลปินอะไรต่างๆสภาพจิตใจนี้สำคัญเนาะเพราะบางคนแบบปล่อยเพลงเนาะปล่อยเพลงซอมบี้ปล่อยไปแล้วถูกปะใช่เมื่อ10โมงเย็นเมื่อ10โมงเย็นที่ผ่านมาอันที่11พฤษภาคมปล่อยไปแล้วซอมบี้อ่ะใครที่แบบรอบนี้ก็แบบขึ้นชาร์ตขึ้นเทรนด์เยอะใครที่เป็นแฟนคลับเป็นอะไรก็ไปดูกันได้เนาะของจริงวงเดซิกแต่จริงๆพูดถึงเรื่องภาวะซึมเศร้าภาวะวิตกกังวลน่ากลัวจริงมันน่าดาราเป็นเยอะพูดเลยแม่เราเนี่ยอีแม่ก็ของแม่ก็ครับหรอแม่ก็ครับเป็นซึมเศร้าหรือไบโพต้องแยกนะเธอใช่ไหมเขาเป็นบ้าจริงๆว่าเขาเป็นบ้าไบโพกับนี่มันเป็นแบบนี่นะไม่คือนางมีเรื่องในเรื่องชีวิตก็เข้าใจเยอะแต่เชื่อว่ากว่าจะผ่านมาได้มันต้องใช้พลังนี่คุณคะกระเทิบแล้วว่าอะไรคะแต่ว่าตอแหลเพราะฉะนั้นแล้วคุณกอล์ฟเขาตอแหลฉันไม่ได้พูดนะเอาจริงๆก็เป็นกำลังใจให้กับเดซิกละกันเนาะศิลปินเกาหลีก็เขาเรียกว่าทยอยปล่อยซิงเกิลออกมาให้ฟังเหล่าศิลปินของบันเทิงไทยก็ทยอยเห็นไหมนี่ล่าสุดก็จะแบบพูดน้องนนทนนท์น้องเจ้านายเจ้านายก็ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยศิลปินหลายคนก็คือทยอยปล่อยซิงเกิลออกมาให้ฟังหลังจากที่แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบผลกระทบอ่ะเขาเรียกว่าผลกระทบเจ้านายปังเจ้านายปังใช่ก็คือปล่อยมาเพราะวงการเพลงวงการศิลปินวงการแบบดาราอะไรคือตอนนี้คือมันจะเงียบไม่ได้เธอเหมือนที่บอกไปหลายรอบแล้วถ้าวงการบันเทิงเงียบมันก็คือไม่ใช่วงการบันเทิงมันต้องเลี้ยงกระแสไว้ไม่ว่าจะเป็นอักษรย่อซึ่งมาแบบมีหนักมากเดี๋ยวครอบพระเอกคนนั้นครึ่งคอนโดคนนี้นางเอกคนนั้นโอ้โหมันเยอะมากเหมือนที่แม่เล่าไงวงการลูกทุ่งใช่วงการลูกทุ่งก็มีแซ่บเดี๋ยวรอมาเล่าแล้วกันเล่าเลยเหรอเบนเล่าสิมีอะไรเล่าสิมีลูกสาวเธออินไซด์ลูกทุ่งลูกทุ่งเธออินไซด์ลูกหน้าตาเธอมีลูกนะลูกไม่รอบหน้าไหมที่แบบว่าไม่มีที่เราบอกพอพานนั่นเหรอท้องเลยเหรอแพรวแสงทองกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็คือนางเป็นเน็ตไอดอลนั่นแหละก็คือนางไปอยู่กับแม่นางได้สามีฝรั่งอยู่ฟินแลนด์ใช่ไหมแล้วนางก็แบบชอบพูดแบบปากแปลน่ะแปลว่าอะไรแบบชอบพูดชอบฝอยชอบเมามอยอ่ะนางก็บอกเหมือนผู้ใหญ่บ้านเวลาประกาศเธอเห็นปะประกาศออกมานางก็เลยแล้วนางก็ต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้ตัวเองนางก็เลยใช้ชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านประเทศก็คือนางไปอยู่ที่ฟินแลนด์นางก็เป็นฉายานี้มาแล้วก็นางก็กลับมาอยู่ไทยแล้วนางก็แบบนางโด่งดังคนตามนางหลายแสนไงนางก็แบบไปอยู่ไปร้องเพลงกับเนี่ยคณะหมอลำแล้วก็แบบว่ามีแบบมีการผูกแขนก็คือมั่นกันเรียบร้อยแล้วแหละตามประเพณีแล้วอยู่ดีก็คือนี่ไงท้องป่องท้องเรียบร้อยแล้วแต่นี่ก็ใช้คำว่าป่องไม่ได้ป่องเพราะมันเป็นเรื่องของท้องความปิติความใช่หลายคนแฟนคลับก็ยินดีเนาะกับแพรวๆกับน้องผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ยินดีก็คือแฮปปี้เพราะว่าแพรวๆก็อายุหลักไม่คือผู้ใหญ่บ้านน่ะ19เข้า20ก็คุณพ่อแบบวัยทีนวัยเด็กได้ไหมแต่แพรวคือมีวุฒิภาวะ30กว่าแล้วก็คือได้เลยแต่เขาก็น่ารักเป็นคู่ที่แบบลงตัวแต่งกับก็ยินดีอ่ะเนาะใช่ยินดีตลอดสองศิลปินนี่คือถ้าร้องได้เองก็ยินดีนะถ้าได้ร้องได้เองก็ยินดีถ้าร้องได้เองก็ยินดีนะมองอ่านเธอเหรอมองอ่านเธอเหรอไปดีกว่าค่ะไปแล้วคุณผู้ชมวันนี้เนาะได้ว่าก็ครบถ้วนนะคะกับเรื่องราวของทั้งไทยและเทศของการบันเทิงข่าวกระแสสำหรับใครที่มีเรื่องราวอะไรที่อยากให้เรามาเล่าอยากให้เรามาพูดก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่ daradaily.com แฟนเพจของเรานะคะแล้วก็สามารถดูสดๆได้ที่จันดูสดๆได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5:00 นตรงทาง daradaily.com แล้วก็อย่าย้อนหลังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราที่ daradaily official มีคอนเทนต์มากมาย
ส่วนลูกค้าคนไหนอยากจะเข้าอยากเข้ามาเลยเนี่ยเอออยากจะแบบถ่ายเล่นเต็มที่แล้วเนี่ยจะถ่ายแบบทุกๆเบรกทุกๆแบบ5นาที10นาทีแกะกินนี่หนําใช่อยากกินทุเรียนสวยอ่ะตอนเนี้ยทุเรียนส่งมาให้หน่อยได้มั้ยคะแล้วก็เอาเปลือกจะบอกเสียเอาแล้วเอาเนื้อไม่เอาเปลือกแล้วก็เดี๋ยวหลายพื้นที่ฝนตกน่าจะยังฝนตกอยู่เพราะว่ามันนี้แบบฟ้าครึ้มทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายพื้นที่ฝนตกก็อย่าลืมดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะคะเนาะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปแล้วพบกันใหม่กับTutsmouth Tutsmoyจ้าสวัสดีค่ะ